เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิกู้ภัยจังหวัดกุยบุรีอำเภอกุยบุรีประจวบคีริขันได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีชายอายุ70ปีหายตัวไปตั้งแต่ช่วง14นาฬิกาเมื่อวานนี้หลังออกไปเลี้ยงวัวจึงขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาบริเวณบ้านหนองขอนหมู่ที่7ตำบลกุยบุรีเพราะว่าชาวบ้านช่วยกันค้นหาตั้งแต่ช่วงค่าก็ยังไม่พบตัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยวางแผนเริ่มค้นหาจากบริเวณที่คาดว่านําวัวไปเลี้ยงได้ในจุดที่ มียากขึ้นจากนั้นประมาณ30นาทีก็พบร่างชายคนดังกล่าวนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นดินที่มีหญ้าขึ้นปกคลุมมือขวายังถือไม้ยาวสําหรับไล่วัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งให้ตํารวจสพกุยบุรีตรวจสอบลูกชายผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าพ่อไม่มีโรคประจําตัวร่างกายแข็งแรงออกมาเลี้ยงวัวตั้งแต่ช่วงสายส่วนตัวเองออกไปทํางานข้างนอกเมื่อกลับมาบ้านช่วงบ่ายไม่พบพ่อก็เลยขอให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือถูกทำ ร้ายค่ะก็เลยให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยนําร่างส่งให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตแต่เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนจนเป็นลมกลางทุ่งหญ้าแต่ไม่มีใครพบเห็นก็เลยช่วยเหลือไม่ทันแต่ยังต้องรอผลการชนสูตรอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ